ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบอีกครั้งนะครับสำหรับชาแนลอาจารย์ทิติธาราสุขก็ในวันนี้เราทำตามใจแฟนท่านหนึ่งนะครับซึ่งสอบถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยแล้วก็ถี่แล้วก็บอกบ่นน้อยอกน้อยใจว่าทำไมอาจารย์ทิติไม่อะไรครับทำคลิปเปรียบเทียบกล้องสองตัวนี้นะครับเพราะกำลังจะซื้ออยู่แล้วนะครับก็รออยู่จริงๆแล้วก็ทำเนี่ยทำตามคิวนะครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านเนี่ยก็สอบถามเข้ามาเราอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมคำถามนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วชาแนลเราเนี่ยเราอยากจะทำหรือว่าโฟกัสไปที่กล้องที่เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่ามันเป็นราคาที่เอื้อมถึงนะครับถ้าใครอยากจะให้ทำพวกกล้องราคาแพงๆเกิน60,00070,000อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตของทางช่องเพราะว่าทางช่องก็อยากจะให้เป็นกล้องที่ทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้นะครับสำหรับคนที่เล่นกล้องมือใหม่หรือคนที่สนใจอยากที่จะซื้อกล้องวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับในตัวกล้องที่เราเรียกว่าของแบรนด์ฟูจิซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตัวฟูจิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมนะครับผมใช้คำว่าอันดับต้นๆ นะครับเป็นน้องใหม่มาแรงในแง่ของการจับกลุ่มตลาดนะครับซึ่งเป็นตลาดคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่เคยเล่นกล้องมาก่อนแต่ก็มีความสนใจที่อยากจะได้กล้องที่ถ่ายภาพแล้วสวยครับผมชอบความเป็นฟูจิอย่างหนึ่งก็คือว่าฟูจิเนี่ยเขาทำอะไรที่ผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เปลืองทรัพยากรของคนที่เล่นกล้องเพราะว่าเขามีช้อยให้เลือกช้อยเดียวนะครับผมจะไม่พูดถึงมีเดียมฟอร์แมตนะครับผมจะพูดถึงแค่ตัว APS-C เพราะว่าตัวฟูจิเนี่ยทำ APS-Cเป็นรายการผลิต APS-C อย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องระดับต้นระดับกลางหรือระดับท็อปนะครับเรือธงเขางั้นข้อดีก็คือว่าถ้าเราเลนส์กล้องฟูจิเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเลยคือตัวเลนส์นะครับถ้าเราคิดว่าเรามีเลนส์เก่าอยู่แล้วแล้วเราอยากจะได้ฟังก์ชันนะครับที่มันดีๆนะครับแล้วก็เราคิดว่าการอัพเฟิร์มแวร์มันอาจจะให้ในสิ่งที่เรามันไม่เพียงพอนะครับกับสิ่งที่เราอยากจะได้เราก็เปลี่ยนตัวบอดี้นะครับซึ่งเราก็ยังคงใช้เลนส์เดิมอยู่จริงๆแล้วตัวที่เราเปรียบเทียบวันนี้เป็นตัวที่หลายคนก็สนใจโดยเฉพาะผมเองก็สนใจเหมือนกันก็คือตัว Fuji X33 นะครับ XT3 ละกันนะครับแล้วก็ Fuji XH1 สองตัวนี้มันมีความน่าสนใจนะครับที่หลายคนก็สอบถามมาว่าอาจารย์ทิติครับจะซื้อตัวไหนดีนะครับถ้าอยากจะได้เรือธงในฝั่งของฟูจินะครับในแง่ของเซนเซอร์ APS-C จริงๆแล้วในท้องตลาดเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันเขาเรียกเป็นศัพท์ง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเน้นถ่ายวิดีโอก็ไป X33 แต่ถ้าเน้นกล้องมีการสั่นแล้วก็มีการจับที่มั่นคงนะครับก็ไปที่ XH1อันนี้เป็นประโยคยอดฮิตสำหรับคนที่จะเอ่ยถึงหรือก็เมนชั่นถึงตัวกล้องฟูจิทั้ง2ตัวเดี๋ยวเรามาเกริ่นนำก่อนว่ากล้องทั้ง2ตัวเป็นอย่างไรกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยเปิดตัวในปีเดียวกันก็คือปีที่ผ่านมาคือปี2018นะครับโดยตัว XH1 เนี่ยเปิดตัวตอนต้นปีนะครับประมาณเดือน2นะครับเดือน2ก็คือเปิดตัวประมาณเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เปิดตัวใกล้ๆกับ XA5ส่วนตัว X33 เนี่ยนะครับหรือ X33 เนี่ยก็เปิดตัวปลายปีนะครับประมาณเดือน9นะครับ2ตัวนี้แตกต่างกันที่ความละเอียดนะครับเพราะว่าตัว XH1 เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับยังใช้เซนเซอร์ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็น X-TransCMOS 3อยู่แต่ว่าตัว X33 เนี่ยจะใช้ X-TransCMOS 4 X-TransCMOS 3เราก็จะเจอในกล้องตัวเรือธงตัวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น XT2 นะครับแล้วก็ตัวพวก XE3 แล้วก็พวก อย่างที่ผมใช้ก็เป็น XT20 นะครับประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่แล้วตัว X-TransCMOS 4เนี่ยนะครับเขาก็เพิ่มความละเอียดเข้ามานะครับเป็น26 ล้านพูดง่ายๆก็คือเ
ตัวซ้ายเนี่ย26 ล้านตัวขวานี่24 ล้านนะครับนั้นก็จะแตกกันอยู่2 ล้านซึ่งถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมผมว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วก็ตัว ISO เนี่ยก็คือตัว XH1 เนี่ย ISO จะอยู่ที่200ถึง12,800แต่ว่าตัว ISO ของ X33 เนี่ยจะเริ่มต้นที่160นะครับทั้ง2ตัวก็ใช้เมาส์แบบเดียวกันก็คือ X เมาส์ตัว XH1 เนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็เขาจะมีตัวที่เรียกว่า Image Stabilization นะครับเป็นฮาร์ดแวร์จะเป็นฮาร์ดแวร์จะไม่ใช่ตัวซอฟต์แวร์แบบพวกตระกูล M50 นะครับจะเป็นถือว่าเป็นกล้องฟูจิตัวแรกที่ใช้ที่มีตัวกันสั่นที่ตัวบอดี้ส่วนหน้าจอก็จะมีการฟลิปนะครับที่น่าสนใจก็คือหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับมีการฟลิปซึ่งมันก็ได้มุมที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจตัวความละเอียดนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยถ่ายความละเอียดได้ที่ 4K นะครับก็คือ 3,690 นะครับ Viewfinder มีความละเอียดมากนะครับก็ 3,690 เนี่ยทั้ง2ตัว Viewfinder ก็จะละเอียดเท่ากันแต่ตัว XH1 เนี่ยก็จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้14 frames per second นะครับแต่ตัว X33 เนี่ยก็จะถ่ายได้20 frames per second นะครับแล้วก็คุณภาพไฟล์วิดีโอเนี่ยของตัว X33 จะดีกว่าน้ำหนักเนี่ยของตัว XH1 นะครับเนื่องจากบอดี้เราจะเห็นไหมมันมีตัวกริปที่หนากว่านะครับรูปทรงถ้ามองจากด้านบนก็จะคล้ายๆกับตัวโอลิมปัสนะครับ EM1 Mark II นะครับจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีจอนะครับซึ่งจอตัวนี้เขาบอกเป็นจอคล้ายๆกับอะไรนะครับจอขาวดำของตัว Kindle นะครับ Kindle ก็คือเวลาเราปิดเครื่องมันก็จะค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆ Kindle แต่ผมไม่แน่ใจนะครับเคยจับกล้องตัวนี้ไม่มากนักไม่ได้เล่นขนาดนั้นก็คือจะเทสไฟล์ภาพเน้นการจับ handling เป็นส่วนใหญ่ทั้ง2ตัวก็รองรับ Weather Chill นะครับนี้เรามาดูว่าทั้ง2ตัวนี้มันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับในฝั่งของเรามาดูฝั่งของ X33 นะครับซึ่งออกมาทีหลังนะครับอันดับแรกเลยอย่างที่บอกไปแล้วคือเซ็นเซอร์นะครับ26กับ24ครับตัวนี้26ตัวนี้24อันที่2ก็คือจุดโฟกัสจุดโฟกัสของตัว X33 เนี่ยจะอยู่ที่425แต่ของXH1 จะอยู่ที่325คือต่างกัน100จุดว่างั้นเถอะแล้วก็ LCD นะครับของ LCD อ่ะผมให้ดูนะครับของ X33 เนี่ยก็จะใหญ่กว่านะครับก็คือ 3.2 กับ3Battery Life ของตัว X33 ก็จะถ่ายรูปได้นานกว่าก็คือถ่ายได้390เฟรมนะครับส่วน XH1 ถ่ายได้310จริงๆมันน่าแปลกใจนะครับเพราะว่าตัวกริปเนี่ยของ XH1 เนี่ยใหญ่กว่าจริงๆใหญ่กว่าน่าจะรองรับแบตเตอรี่ได้มากกว่าแล้วก็น้ำหนักนะครับน้ำหนักก็บอกไปแล้วว่าตัว33เนี่ยนะครับจะเบากว่าประมาณเกือบ40กรัมไม่ใช่ครับเบากว่า134กรัมนะครับสำหรับ X33 นะครับเพราะว่ารูปสร้างเขาจะเหมือน X22 ทุกอย่างเลยนะครับรูทั้งเกือบจะเหมือนกันเลยX33 เนี่ยข้อดีก็คือมีเฮดโฟนพอร์ตนะครับเฮดโฟนพอร์ตมาให้นะครับก็ทำให้มอนิเตอร์เสียงได้ดีมากนะครับแล้วก็ราคาถ้าในต่างประเทศราคาของตัว X33 ก็จะถูกกว่า XH1 นะครับเพราะว่าเขาตัว XT2 ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น Made in Japan นะครับแต่ตัว X33 เนี่ยก็เป็น Made in China ก็ทุกตัวเป็น Made in China หมดนะครับ XT20 ผมก็เป็น Made in China นะครับตัว X33 เนี่ยมีตัว Flat Sync Port นะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยบิตเรทจะสูงกว่านะครับ400 Mbps ส่วนตัว XH1 จะอยู่ที่200 Mbps อันนี้เรามาดูตัว XH1 มั้ง XH1 เนี่ยจุดเด่นเขาก็อย่างที่บอกก็จะมีตัวกันสั่นนะครับแล้วก็ตัว Sensor Pixel Area เนี่ยก็จะใหญ่กว่าประมาณ 8% นะครับแล้วก็
สิ่งที่เหมือนกันของทั้งกล้องทั้งสองตัวก็คือมีการเชื่อมต่อไวเลสบลูทูธได้หน้าจอปรับได้แล้วก็เชื่อมต่อ external flat ได้แล้วก็รองรับการทัชสกรีนนะครับซึ่งก็มันเด่นด้านทัชสกรีนมาตั้งแต่ตัว XT20 แล้วนะครับ Viewfinder ก็ละเอียดนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็รองรับไฟล์ RAW มี Face Detection จริงๆ Face Detection ก็มีมาตั้งแต่ XT20 แล้วซึ่งผมก็ชอบมากนะครับมันก็ตรวจจับหน้าได้ดีได้เร็วพอสมควรนะครับถ้าหน้าตรงชัดๆเนี่ยก็ตัวก็จะมีตัว Eye Focus ก็เลือกได้จะเอาตาซ้ายหรือตาขวานะครับแล้วก็ไมโครโฟนพอร์ตมีทั้ง2อันนะครับแล้วก็มี Weather Shield ถ่าย Time Lapse ได้นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยรองรับความเป็นกล้องโปรก็คือมีสล็อต2สล็อตนะครับเป็น Storage SD Card 2สล็อตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนได้นะครับก็ซัพพอร์ต UHS-II ด้วยสิ่งที่หลายคนเนี่ยนะครับตั้งคำถามคือทำไมมันต้องมีกล้อง2ตัวนะครับในโมเดลที่ใกล้ๆกันคือผมเข้าใจว่าแนวความคิดของ XH1 เนี่ยมันเป็นการดีไซน์นะครับพยายามที่จะแยกรายการผิดออกไปก็คือเป็นฉีกแนวว่ามันเป็นตัวแรกขายความเป็นเขาเรียกว่ากันสั่นนะครับกันสั่นครับส่วนตัว X33 เนี่ยก็คือขายความเป็นตระกูลของตระกูล X เดิมก็คือ X T2 ซึ่งได้รับความนิยมอยู่แล้วนั้นรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดผมเลือกนะครับต้องเลือกเฉพาะบอดี้กับความถนัดเนี่ยแน่นอนครับผมว่า XH1 เนี่ยมันกินขาดนะครับค่อนข้างดีนะครับเรามาดูการดีไซน์ข้างหลังบ้างนะครับดีไซน์ข้างหลังการดีไซน์ข้างหลังของ2ตัวนะครับก็จริงมันก็จะมีความใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าถ้าเราพยายามมองให้ดีๆเราจะเห็นว่าการเข้าถึงนะครับของการปรับเนี่ยนะครับตัว XH1 เนี่ยมันพยายามที่จะแตกลายการผิดอย่างที่ผมบอกนะครับไปเขาเรียกว่าไปทำการตลาดหรือแข่งขันกับพวกกล้องในตระกูลดิจิทัลที่เป็นตระกูลDSLR นะครับอย่างพวก Canon หรือ Nikon นะครับเพราะว่าตัวอย่างเช่นลองมองที่ตัวปุ่มนะครับปุ่มเนี่ยจะเห็นว่าปุ่มชดเชยแสงซึ่งเป็นเสน่ห์ผมใช้คำว่าเป็นเสน่ห์ละกันของรุ่นในตระกูล X เนี่ยที่ผมชอบมากก็คืออยากจะปรับชดเชยแสงเราก็หมุนได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็ต้องเข้าไป Access ในตัวปุ่มอีกทีนึงจะปรับโดยตรงไม่ได้แล้วก็ปุ่มนะครับเห็นเขาแยกตัวสปีดชัตเตอร์นะครับกับตัวอะไรครับ ISO นะครับออกจากกันซึ่ง ISO เนี่ยผมว่ามันก็ดีมากๆนะครับในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยปรับได้ดังใจนะครับเพราะว่ากล้องอย่างตัว XT20 เนี่ยมันจะไม่มีตัว ISO ให้เราปรับที่เป็นปุ่มอย่างนี้นะครับโดยหลายคนก็บอกเอ้าแล้วไอ้ปุ่มที่เป็น Drive Mode มันอยู่ตรงไหนปุ่ม Drive Mode เนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะครับเหมือนเขาดีไซน์ปุ่มเป็น2ชั้นนะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มที่สามารถปรับเห็นไหมครับว่ามันจะมีปุ่มเนี่ยนะครับ2ฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Drive Mode ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนปุ่มปรับโฟกัสนะครับเลือกโฟกัสว่าเล็กกลางใหญ่โฟกัสประเภทต่างๆนะครับเป็นจุดเป็นสปอตหรือเป็น area ก็เลือกเอาซึ่งจริงๆการออกแบบแบบนี้มันเป็นการง่ายต่อการใช้งานจริงๆมันเหมือนกล้องโปรอะครับเพียงแต่ว่าเขาแปลงความเป็นกล้องโปรที่จะต้องมานั่งกดปุ่มและแอคเซสเข้าไปเป็นปุ่มที่เราสามารถปรับได้ทันทีซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกนะครับถ้าให้เลือกกล้องที่ใช้งานแล้วสะดวกแอคเซสฟังก์ชันได้ดีผมชอบฟูจินะครับแต่ถ้าเลือกสกินโทนเนี่ยนะครับสกินโทนเนี่ยมันผมว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมคือฟูจิเนี่ยก็ถือว่าดีมากในแง่ของฝ่ายภาพถ่ายออกมาแล้วสวยนะครับคือความสวยเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคือความสวยผมอยากจะให้มองว่าในฝั่งของ JPEG มากกว่าที่จะเป็นตัวหล่อนะครับตัวหล่อมันไปปรับแต่งในโปรไฟล์อะไรได้เยอะแยะแต่ว่าอยากให้ดูที่คนที่ถ่ายแล้วจบหลังกล้องแล้วได้ไฟล์ JPEG มามันสวยหรือยัง
ตัวฟูจิเนี่ยก็ให้ไฟล์ที่เป็น JPEG ที่สวยอยู่แล้วนะครับแทบเรียกว่าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มอะไรเลยนะครับซึ่งก็ยอมรับว่าก็ชอบนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะอัปเกรดนะครับในอนาคตนะครับฟูจิให้มีเขาเรียกว่าโดยส่วนตัวนะครับให้มีพัฒนาการหรือให้เป็นบอดี้ที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ตอนนี้ขอใช้ตัว XT20 ให้มันคล่องมากกว่านี้ก่อนนะครับใช้ทุกฟังก์ชันก่อน2ตัวนี้มาเปรียบเทียบใน5โหมดด้วยกันก็คือถ่ายพอร์ทเทรตนะครับถ่ายสตรีทถ่ายสปอร์ตถ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ถ่ายแลนด์สเคปต้องบอกตามตรงนะครับว่าจากการทดสอบของคนที่ใช้งานกล้องนะครับใน5ฟังก์ชันเนี่ยเสียงส่วนใหญ่จะลงคะแนนไปที่ XH1 นะครับเพราะอะไรครับ XH1 เนี่ยจุดเด่นก็คือมันก็มีจุดตายเขาอยู่ก็คือมันเป็นกล้องที่ถือจับสะดวกนะครับถือจับสะดวกแล้วก็มีการสั่นซึ่ง2ตัวนี้มันทำให้การใช้งานกล้องในชีวิตประจำวันเนี่ยมันง่ายนะครับการแฮนเดิลการถ่ายพอร์ทเทรตได้ภาพที่นิ่งสวยเพราะมีการสั่นการถ่ายสตรีทก็มีการสั่นแล้วก็จับง่ายนะครับการถ่ายสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตจะพอๆกันแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการถือจับที่มั่นคงกว่าเนี่ยมันก็ดีกว่าอันนั้นถ้าเกิดเอาเฉพาะตัวกล้องอย่างเดียวผมก็ถือว่าตัวในตระกูล XT2 XT3 เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวกริปเพราะกริปมันเล็กแล้วก็บางเกินไปนะครับส่วนในส่วนของการใช้งานเลนส์ทั้ง2ตัวก็ใช้งานเลนส์ได้เหมือนกันเป็นเมาส์เดียวกันเดี๋ยวเรามาลองดูลักษณะของตัวงานที่จะใช้นะครับว่าถ้าเกิดคุณกำลังตัดสินใจนะครับเลือกระหว่างกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยคุณจะไปทางด้านไหนแน่นอนครับว่าการมีการสั่นที่ตัวบอดี้มันก็ดีนะครับมันทำให้มีโอกาสที่จะถ่ายภาพแล้วได้ภาพเยอะกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าเวลาเราจะซื้อเลนส์เนี่ยเลนส์บางตัวมันไม่มีการสั่นมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับแต่ว่าไฟล์วิดีโอเนี่ยมันก็ดีนะครับไฟล์วิดีโอของตัว X33 มันก็ดีอันนั้นถ้าผมเลือกเนี่ยถ้าเกิดผมต้องถ่ายทั่วๆไปใช้งานทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปเลยนะผมก็จะเลือก XH1 แต่ถ้าเกิดผมซีเรียสเรื่องไฟล์วิดีโอเฉพาะไฟล์วิดีโอนะครับซีเรียสแบบโปรเลยผมก็จะไปเลือกตัว X33 อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่สุดท้ายการเลือกกล้องบางทีเราไม่ได้ดูสเปคอย่างเดียวเราอาจจะไปดูถึงรู้สึกว่าการดีไซน์นะครับมันถูกใจเราหรือไม่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเอา X32 เนี่ยนะครับ X33 เนี่ยนะครับไปติดกริปนะครับติดกริปซะมันก็จะมีการใช้งานเรียกว่าไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างจากตัว XH1 เลยและเป็นการเสริมประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานให้สูงมากขึ้นยิ่งด้วยนะครับนั่นก็เป็นไอเดียนะครับของวันนี้สำหรับคนที่สอบถามเข้ามาภาพรวมเนี่ยนะครับตัว XH1 ยังมีราคาสูงกว่าแต่ผมเชื่อว่าสักพักหนึ่งเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะลงมาในระดับที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าตัว XT2 เนี่ยก็ราคาถ้าบางร้านเนี่ยนะครับบางร้านเนี่ยก็ราคาต่ำกว่า 30,000 ลงมาแล้วซึ่งหลายคนเนี่ยก็ชั่งใจอยู่เหมือนกันว่าจะเอา XT2 หรือว่า X33 ดีนะครับเพราะบางคนก็ยึดติดว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ XT2 เพราะว่ามันเป็น Made in Japan นะครับส่วนคนที่อยากได้เทคโนโลยีใหม่ก็แน่นอนครับต้องเลือก X33 อยู่แล้วแต่ว่ามันราคามันก็ยังสูงอยู่ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการถ่ายภาพให้สวยนะครับมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อย่างเดียวมันก็ขึ้นกับฝีมือแล้วก็ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของช่างภาพแต่ละท่านนะครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ